เปิดผู้ทำแต้มสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะโคลอมเบียศึกขัดโอลิมปิก 2024 ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียไป 3-1 เซตในศึกโอลิมปิกเกม 2024 รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายสำหรับผู้ทำแต้มสูงสุดของทีมไทยในเกมนี้ได้แก่บีมพิมพิชยากกรามและอัชราพรคงยศทำไป15คะแนนเท่ากันส่วนผู้ที่ทำแต้มสูงสุดเกมนี้ของโคลอมเบียได้แก่โคเนโอดาเนียล่าของโคลอมเบียทำไป26คะแนนขอแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ